ตำรวจตั้งแต่ปี09ผมเมื่อก่อนคุณลุงเป็นตำรวจเออเพิ่งเกษียณพอผมก็เป็นตำรวจอันนี้เพิ่งเกษียณเหรอครับเกษียณมา6ปีแล้วลูก6ปีโอ้ครับอยู่บ้านไม่ได้ก็คุณลุงเป็นตำรวจอะไรครับเนี่ยอยู่บางซื่อนี่แหละ2ทุ่มไปแล้วก็เงียบเลยเขตบางซื่อนี่มันกว้างถึงไหนอะครับลุงเดี๋ยวนี้แบ่งออกเป็น5โรงพักกันลูกโอ้โหถึงเกษตรเดี๋ยวนี้โรงพักยังนับมาเลยอย่างบางซื่ออันเดิมเนี่ยแบ่งเป็นเต้าปูนประชาชื่นประหลโยธินสุทธิสารแบ่งเป็น5โรงพักจากสมัยก่อนมีกำลัง110กว่าคนเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงพักเหลือนิดเดียวแค่เนี่ยตรงนี้มีกำลัง400กว่าคนโจรกับเยอะกว่าแม่รุ่นที่ถึงปีกันในหลวงก็ต้องไปเผาศพที่วัดพระศรีทหารตำรวจที่ไปใครที่ไปหอคอทำไมเราไม่เรียกหอคอลุงเป็นสมัยเงินเดือน400กว่าบาทลุงเป็นชั้นประทวนคนตำรวจขนาด400กว่าบาทถ้ามีเงินเหลือถ้ามีเงินก็ยังซื้อทองได้บาทละ470ผมเมื่อก่อนบาทละ470เองครับสมัยปี09ลุงยาตื้อลูกเอ้ยพ่อผมก็เคยเป็นตชด.มาก่อนเป็นตำรวจป่าไม้ไปตอนนั้นก็ต้องไปอยู่นั่นแหละหอคออะไรอยู่อยู่หมดนะฮะอยู่แถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์อะไรพวกเนี้ยพ่อเกษียณมานานแล้วดิเกษียณนานแล้วฮะก็เกษียณโอ้ตอนนี้ก็อายุ76แล้วฮะ76ก็แก่กันลุง10ปีครับรอบนึงลุง66ลุงเกษียณปี50จาก400กว่าบาทมาเกษียณ 20,000 กว่าพอๆกันคุณพ่อผมเป็นร้อยเอกตกเกษียณร้อยเอกแสดงมาจากนั้นก็ทวนแบบลุงนั่นใช่แล้วก็สอบไต่เต้าขึ้นมาใช่ใช่มันมีช่วงเดี๋ยวนี้เด็กเล็กๆน้อยๆได้ดาบแล้วรุ่นลุงแล้วพลตำรวจ7ปีโอ้ฮะไม่มีอัตราติดในสิบไม่ได้ลุงมาได้ในสิบก็ใส่เข่งมาให้สมัยวิทูลยศสวัสดิ์อยู่กับคำว่าปฏิวัติปฏิรูปหาได้มาตลอดก่อนเกษียณตองน้ำปีจนทุกวันนี้ลุงไม่กินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเลยทำไมอะครับลุงอยู่กับม็อบมาตลอดเบื่อกินไม่ไหวตั้งแต่41 42อะไรมานี่โอ้ฮะม็อบมันเยอะอะคุณลุงปราบม็อบที่ไหนมาบ้างแล้วเนี่ยโอ้ยมันใครอยากได้เงินได้ทองก็มากระทรวงการคลังกระทรวงตั้งอยู่ท้องที่ลุงอ๋อสนบังซื้อเหรอฮะเดี๋ยวมันก็ไปเขย่าประตูไอ้ใบไอ้บอดไอ้พวกลอตเตอรี่ก็มาเขย่าประตูพังไปเลยทีแขนนายลุงหักไปคนมันก็ต้องกินนอนอยู่กับม็อบอ่ะสวนจักรนี่ประจำตัวรถไฟนี่กว่าจะมาเป็นให้เองเดินเล่นกันทุกวันนี่ลุงโดนทั้งหนังกระติกโดนทั้งลูกเหล็กโดนทั้งมันเปลี่ยนหน้าทุกวันด่าเมื่อก่อนเป็นสนามกอล์ฟจำได้ไหมเออหรอฮะเมื่อก่อนเป็นสนามกอล์ฟเหรอครับเออเนี่ยสนามรถไฟเนี่ยตัวรถไฟเป็นสนามกอล์ฟรถไฟแล้วก็กทม.ซื้อ400-600ล้านจากรถไฟแต่รถไฟมันขายให้จริงแต่บอกมึงไล่เอาเองตามแผนแล้วนะฮะกทม.ก็ต้องมาให้ตำรวจไล่ให้มันด่าทุกวันพวกแคดดี้พวกเสียผลประโยชน์อ่ะมีไฟกลางถนนที่ก็ผูกโยงมาครั้งแรกกับปี09ไอ้10มีเอเจนต์เกมครั้งที่6จัดครั้งแรกในประเทศไทยอ๋อฮะลุงไปคนไปคุมสนามยิงปืนสมัยปีดาจุลมณฑลได้หรืออะไรอ๋อฮะฮะแล้วลุงเคยไปปราบม็อบที่ไหนอะไรบ้างเนี่ยอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพอยู่แต่เรียกนครบาลอ๋อก็เดี๋ยวก็ไปทำเนียบเดี๋ยวก็มาอะไรอยู่ชั้นในอย่างตอนยุค1619นี่มันน่ากลัวไหมฮะโอ้โหรุ่นนั้นยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่ารุ่นไอ้ที่ชาวลิตเอาม็อบมาชนกันนั่นที่ปีไหนที่ยิงกันตายแล้วล้อมลงพักอะไรต่ออะไรต้องทหารจากประจีนมันอยู่เราลงพักลงมาปุ๊บเวนอนรุ่นยุคมันเกิดอะไรขึ้นครับผมมันมีซับซ้อนหลายเที่ยวยุคชาวลิตเนี่ยชาวลิตเป็นนายกเหรอฮะหรือว่าจะไปเป็นผบ.ทบ.แล้วฮะก่อนชาวลิตอ๋อยังมีอะไรน่ากลัวกับ14ตุลาอะไรอย่างงี้เหรอฮะโอ้สมัยก่อนดูคำสั่งมีระดมเตรียมพร้อม อยู่งั้นเนี่ย
แต่ลุงเป็นชีวิตที่เหมือนคดีเด็ดอ่ะยังไงครับมีลุงคุณลุงมีเด็ดๆไล่ให้ผมฟังไม่มีคดีเด็ดไหมว่ามันเจอทุกรูปแบบอ่ะโอ้วัน8ชั่วโมงลุงปี16 17ตอนนักศึกษาใหญ่ๆลุงก็โดนยิงที่มีไอ้ครูจังเกษมปากซอยกันแล้วฮะโดนยิงเพราะว่าไงฮะมันป้นรถแล้วมันวิ่งออกมาจากซอยไงแล้วมันสมัยนั้นนักศึกษากำลังใหญ่มันจะพายกระเป๋าแพนแอมนุ่งเกงขาสั้นวิ่งเข้ามาไอ้เราแต่งเครื่องแบบนะอ่าฮะเราเห็นคนวิ่งเราก็บอกหยุดที่มันไม่หยุดมันก็วิ่งไปเรื่อยแล้ววิ่งไล่ตามมันอ่ะทีนี้ไอ้รถพลิกอัพดึกๆมันขับมามันเห็นตำรวจไล่คนมันก็อยากดูอ่ะไปจอดข้างหน้ามันก็ปืนมันยังไม่เห็นปืนอะไรมันเปิดประตูรถคนขับขึ้นไปนั่งแล้วพอลุงวิ่งใกล้ถึงท้ายรถมันก็ปืนส่องมาเลยเต็มหน้าอกเลยอันนี้เป็นเด็กที่มันเล่นปืนไม่เป็นมันใช้ลูกเบอร์ร้อยอ่ะลูกเบอร์ร้อยนี่คืออะไรครับลูกยิงลกอ่ะลูกอ๋อเป็นลูกปลายเลยไงฮะลูกปลายเขาเรียกลูกเบอร์ร้อยมันมีร้อยลูกอ่ะลูกกรองอ่ะอืมฮะถ้าเม็ดยิงตันตอนนี้คาอยู่ที่ลุงมี5เม็ดโอ้ลุงโดนทั้งหมดที่เอ็กซเรย์มา86เม็ดเมื่อก่อนเขาคิดยังไงกับนักศึกษาครับผมเกิดไม่ทันเลยขอถามหน่อยผมอยากรู้มันก็ใหม่ๆก็ทำงานไม่ได้เลยนะออกไปไหนไม่ได้นะทำป้อมมือเผาหมดอ่ะโอ้ยุค14ตุลาเหรอเออรุ่นนั้นอ่ะแล้วมันจะตำรวจทำงานก็ต้องเอานักศึกษามาอยู่ประจำโรงพักละ20 30คนออกไปเป็นเพื่อนกันด้วยฝ่ายต่อต้านก็จะตั้งไอ้นั่นขึ้นมาฝ่ายต่อต้านนี่คือพวกคอมมิวนิสต์เหรอฮะหรือว่าใช่ฝ่ายที่จะต้านนักศึกษาได้ก็พวกสายหยุดเกิดผลพวกอะไรอ๋อพวกกระทิงแดงอะไรพวกนี้ฮะก็ตั้งกระทิงแดงขึ้นมาไอ้รุ่นนึงที่มันออกป่ากันอยู่นี่ไม่ดีกับจตุรนสายแสงไอ้รุ่นเนี้ยอายุรุ่นเนี้ยรุ่นไอ้อายุรุ่นราวเขาเดียวจะรวนอ่ะนั่นนะครับออกไปอยู่ป่าหมดนะพวกจับหมดสุดธรรมทำแสงประทุมก็รุ่นเดียวกันหมดอ่ะครับคุณลุงเคยเจอแบบว่าตีแบบกระทิงแดงไล่ตีนักศึกษาอะไรมีไหมฮะโอ้ยยาวยังไงก็เยอะแยะหมดแล้วทำไงอ่ะเพราะที่ผมเคยอ่านมาคือตำรวจต้องทำเป็นแบบไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมมันก็เข้าขายอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นฝ่ายฝาฝ่ายของเราไงอ๋อแล้วที่เอาไปยิงธรรมศาสตร์ปิดล้อมจำได้ไหม6ตุลาฮะวันนั้นคุณลุงได้ไปไหมฮะไม่ได้ไปเพราะมันเขตติดต่อแต่ลุงก็เตรียมพร้อมลุงพักกันหมดนะตอนนั้นเขามากันคำสั่งด่วนเลยไหมฮะสมัครเองอ๋อคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยเขาสั่งไม่ใช่สั่งเขามันเป็นคำสั่งลับเลยมั้งนะผมมีแผนซ้อนแผนเหมือนกันแต่เขาอยู่ฝ่ายขวาเอาคนที่หน้าตาเหมือนฟ้าชายเป๊ะเลยถามคุณก่อเลยอ่าฮะรู้ตัวมีเก่าถ้ามีจะตัดไปครับครับได้เห็นอยู่ไปทำแขวนคอสมัยก่อนนี้ไอ้ระบบไฮเทคมันยังไม่มีอย่างนี้หรอกค่ะไอ้รู้ทันเพลงหนักเป็นดินไหมไม่ทันแต่ว่ารู้จักครับรู้จักสันติรุ่นเพลงรู้จักครับเพลงยุค6ตุลา19นะฮะแล้ววันนั้นคือเช้าวันนั้นคือคุณลุงก็สแตนบายใช่ไหมรอเตรียมพร้อมระดมอะไรเงี้ยเขาให้ไปทำอะไรครับเขาก็อีกชุดหนึ่งเขาไปล้อมนักศึกษาในท่าพระจันทร์ในมหาวิทยาลัยอ่ะยิงกันสนั่นหวั่นไหวหมดแล้วก็นักศึกษาก็เจ็บเยอะอะไรก็ออกหนีออกทางน้ำทางอะไรกันก็ว่ากันไปก็เรียกขวาพิฆาตซ้ายสมัยถนอมประพาสเป็นใหญ่ลุงเป็นตำรวจใหม่ลุงใส่คอมแบทกู้เดียวลุงขึ้นรถเมย์ไม่กล้าเก็บตังค์ลุงเลยสมัยนั้นทหารตำรวจใหญ่มากครับหาคุณพ่อได้แต่พอเปลี่ยน16นี้เป็นอีกแบบเลยใช่ไหมครับมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงรถถ้าติดข้างรถบรรทุกรถดินรถอะไรติดว่ากิตติกจรอะไรเงี้ยของนั่นลงกิตติกจรเนี่ยไม่ใครกล้าจับตำรวจตำรวจไปยุ่งเดี๋ยวทหารแม่งยกตู้ควักทิ้งเลยผมเมื่อก่อนอย่างนั้นกันเลยครับเองเป็นตำรวจเองจะเลื่อนยศตำแหน่งหรือว่าเองจะวิ่งเต้นในสายทหารต้องวิ่งไปหาตีเขียวยุคนั้นใครเป็นอธิบดีอะครับก็ประเสริฐรุจิระวงศ์ก็เป็นทหารเก่าของนั้นก็มาจากทหารแล้วตอน6ตุลานี่พอจบแล้วตำรวจเป็นไงบ้างครับ
เละไหมหรือว่าหรือว่าก็เรื่อยๆก็มาเรื่อยๆเปื่อยๆก็ว่ากันไปแต่เมื่อก่อนนี้มาดึกๆเดินๆเด็กไม่กลับบ้านกลับช่องมานั่งบ้วสุมเตะตกน้ำหมดเลยทางเราพานั่งไม่ได้จับข้อหาต้องโจรหมดหรอฮะสมัยก่อนมีข้อหาต้องโจรถามคุณพ่อไม่พอใจที่น่าจับมาขังไว้ถึง5วันได้ข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนีไป4-5คนเป็นต้องโจรด้วยคุณลุงเคยไปจับใครไหมเนี่ยแบบข้อหาเนี่ยเคยลุงจะเอาเฉพาะที่มันเกย์กี่สมัยก่อนจะทำอะไรมันง่ายฮะเกเรจริงๆอะไรเนี่ยแต่มันไม่มีใครมาแจ้งหรือว่าไม่เจ้าทุกข์ก็มาขังทิ้งไว้ตั้ง5 วัน7 วันคนไหนฝนตกเยอะก็เลยไม่พอใจก็เอามายิงทิ้งต่อเถียงนาดีกว่าฮะยิงทิ้งกันเลยเหรอฮะสมัยก่อนเขาเรียกวิสามันเขาจะทำกันก็จะต้องเอามาทำในท้องที่ที่ร้อยเวรแข็งๆหน่อยอะไรแข็งๆนี่แปลว่ายังไงครับร้อยเวรเก่งแต่วัดเก่งแบบว่าเขาจะแจ้งมาล่วงหน้าโทรศัพท์มาติดต่อว่าเที่ยงคืน5 ทุ่มคืนเนี้ยอย่าให้ตำรวจเข้าไปในซอยตรงนี้อะไรก็จะมาทำวิสามันแค่รู้กันอ๋อครับเขาเรียกสืบเหนือสืบใต้อะไรมาทำเดี๋ยวเขาเอามายิงทิ้งก็เองมันลุงอยู่กับพวกนี้มาตลอดเช่นเหนือชาติเวลาปฏิวัติทีสมัยนั่นสมัยบรรดาสมัยอะไรท้ายรถแต่ละคันที่เปิดมาพวกทหารใหญ่ๆเนี่ยเต็มท้ายแดงหมดเงินการทำปฏิวัตินี่ก็ต้องเตรียมตัวไว้แล้วลูกเลยครับลูกเมียตรงๆอยู่สิงคโปร์อยู่อะไรหมดแล้วอ๋ออย่างตอน6 ตุลาที่เขามีปฏิวัติต่อนี้เขาก็จริงเขาวางแผนหมดใช่ไหมฮะแต่นั้นรักษาแต่พวกทหารทำนี่มันเตรียมเงินงบรับใส่ท้ายรถไว้แล้วพร้อมที่จะเป็นชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรการมาทำปฏิวัติเนี่ยถ้าเป็นสำเร็จก็คือคณะปฏิวัติถ้าแพ้ก็คือกบฏต้องโดนยิงตายแบบฉลาดผมยังคิดนะว่าวันนั้นผมได้อยู่เหตุการณ์วันที่6ตุลาผมคงไม่รอดอ่ะตัวอ้วนนี้ด้วยเราเป็นเด็กนะทำอะไรก็ฟังคำสั่งผู้ใหญ่เขาครับเขาสั่งมาอีกทีเนาะทหารเนี่ยมันระบบมีพ่อเลี้ยงลูกรับจากงบรับจากข้างบนลงมาเลี้ยงเด็กข้างล่างแต่ตำรวจนี่มันลูกไม่มีพ่อต้องหาจากข้างล่างเนี่ยส่งไปเลี้ยงแม่ข้างบน แบบที่ตั้งด่านเลยวะฮะทุกวิถีทางจะให้ตำรวจต้องส่งไปให้ผู้ใหญ่ข้างบนหาจากเด็กขึ้นไปเก็บจากท้องที่ไม่ว่าบ่อนหวยการพนันอะไรมันเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปจอดตรงไหนลูกข้างหน้าจอดหน้าเลยครับหน้าห้างเลยครับก็ต้องเรียกแบบว่ามันคนละระบบทหารต้องลูกส่งแม่ทหารก็พ่อเลี้ยงลูกส่งครับจากงบลับสมัยแต่ก่อนทหารงบลับเยอะเป็นเลี้ยงอะไรส่งแล้วตำรวจนี่เขามากลับมามีอำนงอำนาจเมื่อไหร่ยุคสิงห์เนี่ยฮะก็รักตำรวจแต่มันดังมาตั้งสมัยเผ่าแล้วยุคคุณเผ่านะภายใต้แสงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ แต่นายสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกน้องผิดถูกมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะช่วยฮะแต่สมัยนี้นายสมัยนี้ให้ลูกน้องหาเงินให้ถ้าเอาตัวรอดกูก็ไม่ว่าอะไรถ้าผิดมากูฟันมึงสมัยโบราณก็จะมีมติแบบคนทั้งตายไปเมื่อ2 วันนี้คือไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนคืออะไรเนี่ยเสื้อคับสุนทรคงสมพงษ์อ๋อฮะแกเพิ่งตายเมื่อเดือนที่แล้วทุกวันนี้ฮะตายไปแล้วนี่เราฆ่าปัญญาดีถ้าของคนอยู่ที่คนของใครตำรวจนี่เป็นคนที่เปลี่ยนสีไวมากลงเรือผิดลำเดี๋ยวข้ามใหม่แล้วลงเปลี่ยนสีได้วิ่งเก่งทุกที่ไม่ว่าวัดวังสีไหนขึ้นดังตำรวจวิ่งหมดฮะความจริงเราลงตรงนี้ก็ได้นะครับคุณลุงออกง่ายไหมครับเด
เดี๋ยวได้ครับตรงไหนก็ได้ครับก็ติดกระลมแล้วกันลูกนะได้ครับได้ครับ